เมื่อวันที่16พฤศจิกายน2540ณเวทีน้ำพุดนตรีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแห่งนี้กับผลการประกวดขับร้องเพลงประสานเสียงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฟิวเจอร์คอรัสคอนเทสต์โรงเรียนที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมีทั้งหมด6โรงเรียนซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนราชวิถีโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีโรงเรียนเขมาสิริอนุสรณ โรงเรียนเซนต์จอห์นโรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏเทพสตรีและโรงเรียนจิตรดาขอเชิญทุกท่านพบกับบรรยากาศของการประกวดในรอบชิงชนะเลิศต่อไปสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่อยู่ในบริเวณน้ำพุดนตรีของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและคุณผู้ชมที่ชมสถานีโทรทัศน์ ITV อยู่ทางบ้านในขณะนี้ด้วยนะคะเข้าสู่การประกวดการขับร้องประสานเสียงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Future Chorus Contest สำหรับการประกวดในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เป็นกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยความร่วมมือระหว่างนะคะสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับศูนย์การค้า Future Park รังสิตศูนย์การค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะจัดให้มีการประกวดขึ้นซึ่งกิจกรรมตรงนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นการช่วยยกระดับการขับร้องประสานเสียงในระดับเยาวชนนะคะให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายอีกทั้งยังเป็นการทำให้น้องๆ นะคะเยาวชนของไทยเนี่ยรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการนำเอาเสียงเพลงเข้ามาช่วยเป็นสื่อกลางในการที่จะกล่อมเกลาจิตใจของตัวเราและยิ่งไปกว่านั้นนะคะการขับร้องประสานเสียงนั้นยังช่วยการสร้างรสนิยมในการฟังเพลงที่ดีนะคะช่วยให้น้องๆทุกคนสามารถที่จะนำกิจกรรมหรือว่านำความร้องเพลงนำการละเล่นต่างๆนะคะในการของการขับร้องประสานเสียงเนี่ยไปใช้ในเรื่องของการเรียนแล้วก็การเล่นเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆได้อีกด้วยค่ะและสำหรับการประกวดนะคะในรอบชิงชนะเลิศในวันนี้นั้นนะคะก็มีน้องๆโรงเรียนต่างๆที่ผ่านเข้ามานะคะในรอบชิงชนะเลิศวันนี้6โรงเรียนด้วยกันหลังจากที่เราได้มีทําการแข่งขันนะคะในรอบคัดเลือกกันมาแล้วน้องๆทุกโรงเรียนค่ะไม่บอกได้เลยนะคะว่าได้แสดงความสามารถของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคะซึ่งเรามองได้แน่ชัดเลยว่าน้องๆแต่ละคนนั้นนะคะมีการฝึกฝนที่ดีแล้วก็มีการเตรียมตัวมีการเตรียมพร้อมที่ดีพร้อมกับทางโรงเรียนนะคะก็มีคอนดักเตอร์มีคุณครูผู้ฝึกเนี่ยช่วยเทรนน้องๆกันมาเป็นอย่างดีทีเดียวจนผ่านเข้ามานะคะในรอบชิงชนะเลิศวันนี้6โรงเรียนด้วยกันนะคะซึ่งได้แก่โรงเรียนบ้านราชวิถีนะคะโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีโรงเรียนเขมาสิริอนุสรณ์โรงเรียนเซนต์จอห์นสถาบันราชภัฏเทพสตรีและโรงเรียนจิตรดาค่ะและสำหรับการประกวดในรอบชิงชนะเลิศวันนี้เนี่ยนะคะทั้ง6โรงเรียนที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะต้องมาแสดงความสามารถกันอีกครั้งหนึ่งบนเวทีแห่งนี้นะคะโดยจะต้องขับร้องบทเพลง3บทเพลงด้วยกัน
นะคะโดยจะอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์1บทเพลงบทเพลงสากล1บทเพลงและบทเพลงไทยสากลหรือว่าบทเพลงสากลโลกเนี่ยนะคะอีก1บทเพลงบทเพลงคลาสสิกโลกขอโทษค่ะอีก1บทเพลงนะคะซึ่งในวันนี้คณะนักร้องประสานเสียงจากโรงเรียนใดนะคะจะได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั้นพวกเราทุกคนที่อยู่ในที่นี้นะคะรวมทั้งคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็คงจะต้องร่วมให้กำลังใจกับน้องๆทุกคนนะคะที่จะขึ้นมาแสดงความสามารถบนเวทีแห่งนี้กันอีกครั้งนึงล่ะค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันนะคะในรอบชิงชนะเลิศนี้มาอยากจะให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ในที่นี้เนี่ยนะคะได้รับความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องของการขับร้องประสานเสียงกันสักนิดนึงก่อนนะคะว่าการขับร้องประสานเสียงหรือที่เราเรียกกันว่าคอรัสเนี่ยนะคะในตามหลักสากลแล้วเขาได้มีการแบ่งระดับเสียงเนี่ยออกเป็น4เสียงด้วยกันนะคะนั่นก็คือเสียงโซฟาโนนะคะเป็นระดับเสียงสูงของเสียงผู้หญิงเสียงอัลโทเป็นระดับเสียงต่ำของเสียงผู้หญิงนะคะเสียงเทอร์เนอร์นะคะซึ่งเป็นระดับเสียงสูงของเสียงผู้ชายและเสียงเบสซึ่งเป็นระดับเสียงต่ำของเสียงผู้ชายเอาละค่ะไม่กล่าวมาถึงเรื่องของความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประสานเสียงวงประสานเสียงต่างๆอีกสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบในการขับร้องประสานเสียงนะคะก็จะมีเราสามารถจะแบ่งออกได้เป็น3รูปแบบนะคะรูปแบบแรกนี้เรียกว่าอะคาเพลล่าคือการขับร้องโดยไม่มีเครื่องดนตรีประกอบนะคะจะใช้เฉพาะเสียงนะคะซึ่งถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่ในตัวเราเนี่ยมีกันอยู่ทุกคนนะร้องโดยไม่มีเครื่องดนตรีหรือว่าจะร้องกับเปียโนก็ได้และอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือการร้องกับเครื่องดนตรี3ชิ้นด้วยกันนะคะนี่ก็เป็นรูปแบบซึ่งในวันนี้ผู้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนี้นะคะจะเลือกการขับร้องในรูปแบบใดก็ได้ค่ะเอาละค่ะมาถึงตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าไปสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศซึ่งเชื่อว่าตอนนี้น้องๆ นะคะทั้ง6โรงเรียนก็คงเตรียมตัวกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะไปเยี่ยมเยียนกันมาก็มีความตื่นเต้นกันพอสมควรอีกนิดนึงค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ช่วงนี้เรามาทําความรู้จักกับผู้ที่ให้การสนับสนุนให้การประกวดในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นนะคะครั้งแรกในปีนี้กันก่อนค่ะเกลือโรงแรม Imperial สวนสนุก Dream World มันฝรั่งแท้ทอดกรอบเปรโรงเรียนดนตรีสยามฟิวเจอร์พาร์ครังสิตน้ำผลไม้ไอวี่ไดโดมอนด์ KFC องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยบางกอกสตูดิโอและเป๊ปซี่ขอบคุณมากๆค่ะและในวันนี้นะคะเรายังได้รับเกียรติจากท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการผู้ตัดสินในวันนี้ทั้ง7ท่านด้วยกันเรามาทำความรู้จักกับท่านคณะกรรมการกันค่ะอาจารย์อนุชิตนันทขว้างการศึกษาปริญญาโทการขับร้องประสานเสียงจากอเมริกาผลงานนักร้องเสียงบาริโทนนักวิชาการการขับร้องเพลงไทยแจ๊สบรอดเวย์โอเปร่าปัจจุบันอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เจ้าของกิจการอนุชิตมิวสิกสตูดิโออาจารย์ประจินทรงเผ่าผลงานสมาชิกวง The Impossible ผู้ก่อตั้ง The Hot Paper Singersอดีตนายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันประธานกรรมการบริษัทลิขสิทธิ์ดนตรีประเทศไทยจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์คุณผุษฎีเอื้อเฟื้อผลงานหนึ่งในวง The Hot Paper Singers ผลงานเพลงกว่า20อัลบั้มเจ้าของเพลงดังอาทิยากจะหักใจลืมหัวใจสลายปัจจุบันทำงานบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดรองศาสตราจารย์ดร.ธวัชชัยนาควงศ์การศึกษาปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทและเอกสาขา Music Education University of North Texas ประกาศนียบัตรการสอนดนตรีแบบโคไดและออฟปัจจุบันหัวหน้าวงบางกอกแซกโซโฟนควอเตตหัวหน้าภาควิชาศิลปะนิเทศคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มิสเตอร์รูดอล์ฟจูเกอร์ผลงานผู้อำนวยการเพลงประสานเสียงประเทศสวิสและไทยปัจจุบัน
อาจารย์ขับร้องเพลงประสานเสียงโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยนาวาโทณรงค์แสงบุตรการศึกษาวิชาดนตรีโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ London College of Music ปัจจุบันหัวหน้าหมวดสวงกองดุริยางค์ทหารเรือวิทยากรวงดุริยางค์ราชนาวีคุณไพบูลย์ปรัชญานุสรผลงานกรรมการตัดสินการแข่งขันดนตรี Asian and Oceania Junior Original Contest ผู้จัดงานแข่งขันประกวดวงดนตรี Thailand Band Explosionปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียนดนตรีสยามฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยแล้วนะคะนะคะผู้เข้าประกวดนะคะโรงเรียนแรกที่ขึ้นมายืนนะคะอยู่ต่อหน้าทุกท่านในขณะนี้คือคณะนักร้องประสานเสียงบ้านราชวิถีค่ะซึ่งมีนะคะสมาชิกในวงทั้งสิ้น30คนแล้วก็เป็นวงหญิงล้วนนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า Girls Choir อย่างที่หมายได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะวันนี้จะมาประสานเสียง2แนวด้วยกันผู้อำนวยเพลงอาจารย์ชนนาถมีนนันค่ะบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงขึ้นหลังจากที่ทรงมีพระราชธิดาแล้วซึ่งเป็นเสมือนหนึ่งบทเพลงที่แทนค่าความรักความห่วงใยจากพ่อมาสู่ลูกและได้ถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ค่ำแล้วI'm not afraid of the dark.
่านไปนะคะ1โรงเรียนเราพบกับโรงเรียนต่อไปเลยนะคะโรงเรียนที่2ที่เข้าสู่ในรอบชิงชนะเลิศวันนี้วงนี้นะคะถ้าหากว่าจะให้เปรียบเทียบกับเมื่อสักครู่นี้ก็คือเมื่อสักครู่นี้จะเป็น Girls Choir ใช่ไหมคะที่มีนักร้องทุกคนเป็นสุภาพสตรีแต่นี่เป็น Mix Choir คือจะมีทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีค่ะจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น25คนด้วยกันนะคะคณะนักร้องประสานเสียง Jeremiah Singers ค่ะผู้อำนวยเพลง Mr. Jose Librodoบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่นับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกที่พระราชทานให้นำออกบรรเลงออกอากาศครั้งแรกทางสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และเป็นบทเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างมากกับบทเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็นในเวอร์ชั่นซันดาวเราได้ฟังน้องๆ นะคะ Jeremiah Singer เป็นทีมที่2มาแล้วอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเกิดความรู้สึกขึ้นในใจก็คือเราคงต้องยอมรับนะคะว่าดนตรีนี่เองเป็นภาษาสากลที่ทำให้นะคะคนทุกเผ่านะคะทุกชาติทุกภาษาเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารถึงกันได้สามารถที่จะสร้างสัมพันธ์ที่ดีถึงกันได้ด้วยเสียงเพลงนั่นเองเอาละค่ะตอนนี้เรามาพบกับนะคะผู้เข้าแข่งขันทีมที่3ของเราค่ะสมาชิกในกลุ่มนี้นะคะมีอยู่ด้วยกัน30คนแล้ววันนี้จะใช้บทเพลงไหนนะคะมาเข้าสู่การประกวดในวันนี้เราพบกับนะคะคณะนักร้องประสานเสียงจากโรงเรียนเขมสิริอนุสรณ์กันค่ะภายใต้การอำนวยเพลงโดยอาจารย์ชนนาถมีนันท์ค่ะบทเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ขณะเสด็จประทับแรมบนภูเขาในเมืองดาโวสประเทศสวิตเซอร์แลนด์บทเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงใจเรามัน
ว่าการประกวดในวันนี้เริ่มเข้มข้นขึ้นทุกทีแล้วนะคะเรามาพบกับนะคะทีมที่เข้าประกวดเป็นทีมที่4ของเราในวันนี้กับการขับร้องประสานเสียงในรอบชิงชนะเลิศนะคะสมาชิก30คนทางด้านหลังของใหม่นี้ค่ะและนี่คือคณะนักร้องประสานเสียงเซนต์จอห์นไควเออร์อำนวยเพลงโดยอาจารย์สุธีศักดิ์ภักดีเทวาค่ะบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีคำร้องเป็นภาษาอังกฤษคล้ายกับเพลงคาบาเร่ความหมายของเพลงนี้แนะให้จงมีชีวิตร่าเริงหรรษาพูดแต่สิ่งที่ดีงามชวนกันมาร้องเพลงเพราะชีวิตนี้มีหนเดียวจะอยู่จะไปเมื่อไหร่ไม่ทราบในบทเพลงพระราชนิพนธ์ Oh I SayLet me say just to
คุณค่ะวงต่อไปนะคะพบกับทีมผู้เข้าประกวดทีมที่5แล้วโรงเรียนที่5แล้วนะคะมีสมาชิกทั้งสิ้น30คนด้วยกันและนี่คือคณะนักร้องประสานเสียงสถาบันราชภัฏเทพสตรีคอรัสอำนวยเพลงโดยอาจารย์สิริพงษ์แก้วพลอยค่ะบทเพลงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงนิพนธ์ขึ้นโดยมีพระราชประสงค์จะพระราชทานพรให้แก่ประสบนิกรของพระองค์เป็นบทเพลงและใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในบทเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่โรงเรียนสุดท้ายแล้วนะคะในรอบชิงชนะเลิศตรงนี้สมาชิก30คนนะคะสาวน้อยหน้าใสทั้งนั้นเลยบนเวทีแห่งนี้วันนี้จะมาสร้างสีสันนะคะ3เพลงด้วยกันและนี่คือคณะนักร้องประสานเสียงจากโรงเรียนจิตรดาค่ะอํานวยเพลงโดยอาจารย์ชนนาถมีนนันท์ค่ะบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่นํามาจากทํานองเพลงพระราชนิพนธ์ Somewhere Somehowซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทูลขอท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้ประพันธ์เนื้อเพลงนี้คู่กับเพลงเพลินภูพิงในบทเพลงพระราชนิพนธ์ฝันI'm not afraid.
ก็มาถึงช่วงเวลาที่พวกเราทุกคนรอคอยนะคะว่าวงไหนน้องๆจากโรงเรียนไหนเนี่ยนะคะจะได้รับรางวัลอันทรงเกียรติถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันนี้ซึ่งกิจกรรมตรงนี้นะคะได้ส่งเสริมให้น้องๆทุกคนได้แสดงออกในเรื่องของความงดงามทางด้านดนตรีการขับร้องเพลงประสานเสียงซึ่งตอนนี้นะคะหมายเองก็เชื่อว่าคุณผู้ชมท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเนี่ยนะคะที่อยู่ในที่นี้นะคุณผู้ชมอยู่ทางบ้านอาจจะมีวงในดวงใจหรือว่าแอบเชียร์วงไหนน้องๆโรงเรียนไหนอยู่แล้วตรงนี้คงต้องให้เวลาท่านคณะกรรมการเนี่ยได้รวบรวมคะแนนนะคะเพื่อเราจะได้รวบรวมนะคะแล้วก็นำมาประกาศกันในวันนี้ตรงนี้ขอใช้เวลาให้ท่านคณะกรรมการสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะกลับเข้ามานะคะพบกับผลของการประกวดในวันนี้และโชว์พิเศษสุดค่ะที่น้องๆทุกคนเนี่ยนะคะที่เข้าประกวดทั้ง6โรงเรียนจะร่วมกันร้องเพลงเป็นของขวัญสำหรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมเชียร์น้องๆตรงนี้สักครู่เดียวนะคะเป็นมากๆของชีวิตจริงๆนะคะในทุกช่วงของที่เราจะต้องประกาศผลการตัดสินว่าทีมไหนโรงเรียนไหนเนี่ยนะคะที่จะได้รับรางวัลอันทรงเกียรติถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันนี้ก่อนอื่นนะคะที่เราจะทราบผลก็เลยมีบทเพลงซึ่งน้องๆทุกคนนะคะที่เข้าร่วมการประกวดในวันนี้ตั้งใจแล้วก็ฝึกฝนเพื่อมอบเป็นของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในที่นี้ค่ะและนี่คือบทเพลงพระราชนิพนธ์แผ่นดินของเราซึ่งเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณนพดลพร้อมพงษ์เล่นเปียโนโดยคุณเกศรจิตเวชค่ะและอำนวยเพลงโดยมิสเตอร์รูดอล์ฟชูเกอร์ค่ะ
ลการตัดสินก็อยู่ในมือของพี่ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆทุกคนทำใจให้สบายค่ะเราจะเริ่มด้วยรางวัลรองชนะเลิศก่อนนะคะสำหรับรางวัลรองชนะเลิศนี้นะคะข้าขอเรียนเชิญท่านเลขาธิการสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คุณวินัยพันธุรักษ์กราบเรียนเชิญท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทรังสิตพลาซ่าจำกัดนะคะท่านผู้บริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตคุณสุวรรณีชินเชี่ยวชาญเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดภายในประเทศเครือโรงแรมอิมพีเรียลคุณวิทวัฒน์ อุตระเสรณีและท่านหัวหน้าฝ่ายการตลาดสวนสนุกดรีมเวิลด์คุณปัญญวัฒน์ทองประเสริฐให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดขับร้องประสานเสียงกลุ่มแรกนะคะได้แก่คณะขับร้องประสานเสียงจากโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีเชเลมายาซิงเกอร์สค่ะผู้อำนวยเพลงเชิญเลยค่ะมิสเตอร์โฮเซ สำหรับรางวัลรองชนะเลิศนี้นะคะก็จะได้รับถ้วยจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ทุนการศึกษา 30,000 บาทจากศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตโรงเรียนผู้สนับสนุนก็จะได้รับโล่รางวัลนะคะจากศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและเงินสด 7,500 บาทค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการประกวดขับร้องประสานเสียงกลุ่มที่2นะคะได้แก่คณะขับร้องประสานเสียงจากโรงเรียนจิตรดาค่ะสำหรับรางวัลรองชนะเลิศนี้นะคะก็จะมีถ้วยค่ะสมาคมจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ทุนการศึกษา 30,000 บาทจากศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตโรงเรียนผู้สนับสนุนนะคะจะได้รับโล่รางวัลจากศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและเงินสด 7,500 บาทนะคะผู้ชนะการประกวดขับร้องประสานเสียงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้แก่คณะขับร้องประสานเสียง The St. John Choir ค่ะก็เรามีนะคะเรียนเชิญคุณสุวรรณีมอบช่อดอกไม้นะคะให้กับผู้อำนวยเพลงของเราก่อนค่ะยินดีด้วยนะคะขอเรียนเชิญคุณสุวรรณีชินเชี่ยวชาญขึ้นกราบบังคมทูลถวายรายงานและขอพระราชทานเบิกตัวคณะนักร้องประสานเสียงที่ชนะเลิศการประกวด
เข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรียนเชิญค่ะขอพระราชทานกราบบังคมทูลฝากทราบฝ่าละอองพระบาทสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตได้จัดงานการประกวดขับร้องประสานเสียงด้วยความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรีและสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถด้านการขับร้องให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศอีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะสร้างเยาวชนให้เป็นทูตสันทวไมตรีด้วยเสียงแห่งดนตรีที่มีความเหมาะสมเพียบพร้อมทั้งความสามารถบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์อันดีข้าพระพุทธเจ้าในนามของสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและคณะกรรมการจัดงานประกวดรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยเป็นรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดพระเดชพระคุณครั้งนี้เป็นล้นพ้นสุดจะพรรณนาบัดนี้การประกวดขับร้องประสานเสียง Future Chorus Contest ครั้งที่1ได้เสร็จสิ้นลงแล้วในวโรกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าใคร่ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกคณะนักร้องประสานเสียงกลุ่มผู้ชนะการประกวดเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลผู้ชนะการขับร้องประสานเสียง Future Chorus Contest ครั้งที่1ควรวิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมราชการจังหวัดปทุมธานีนะคะคุณนิพัฒนาอมรรัตนเมธาให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศด้วยค่ะค่ะยังมีโล่รางวัลนะคะและทุนการศึกษา 15,000 บาทค่ะเป็นโล่ที่มอบให้กับทางโรงเรียนนะคะและรางวัลทุนการศึกษาอีก 15,000 บาทค่ะจากศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะเราก็หวังว่าในครั้งต่อๆไปนะคะคงจะมีโอกาสได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมที่ดีอย่างนี้กันอีกครั้งในปีหน้าแน่นอนนะคะขอบคุณมากๆค่ะและท้ายที่สุดต้องขอบคุณนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาให้กำลังใจมาเชียร์น้องๆ นะคะแล้วจนน้องๆทุกคนได้รับความสำเร็จประสบความสำเร็จในวันนี้สำหรับการประกวดในวันนี้นะคะหมายเองก็คงจะต้องลาท่านผู้เกียรติทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะ